It was like a nightmare that stayed for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember day for me, that strange for me. I can see your face, I can hear your voice. Remember day for me, that stayed for me. Don't stop, I want to die too fast. Remember day. กลับมาแล้วครับคุณผู้ชมกับ Remember Me Episode 2กับผมนายไคโตะ GH นะครับในตอนสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องสำนึกผิดในบาปนะถ้าไม่มีบาปก็จะเหมือนกับเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดไปอะไรแบบนี้นะหรือเปล่าวะอ่านไปไม่ทันนะโอเคอันนี้ก็ความในหัวเนี่ยเต็มไปด้วยความลืมเลือนเลยนะรู้สึกแย่มากนะพวกเขาต้องการให้ชายที่ให้ลงโทษนีโอฟารีนะแต่เอชเคครับก็นี่เป็นงานแบบคือผมเล่นจบมาแล้วนะนี่ไม่ใช่เฟิร์สทัชอีกต่อไปแล้วนะเกมนี้ก็นะครับส่วนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่นิรินกำลังคิดอยู่นะว่าแต่ละตอนก็จะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็จะคิดไปนะครับทำไมฉันอันตรายจริงๆเลยที่ตรงนี้มันร้องเพลงเลยวะเคก็แบบว่าในมือนะพลังในความทรงจำมันมากเกินไปทำให้น่ากลัวมันทำให้ฉันกลัวเหมือนกันนะทำให้นิรินกลัวด้วยโอเคแล้วก็พลังพวกเขาเนี่ยเพื่อเขียนใหม่เล่นบทพระเจ้าขออภัยถ้าเกิดมีเสียงไก่ขันนะตอนนี้ก็เวลา 6:39 แล้วนะต้องตื่นมาแค่กันเลยทีเดียวหวัดดึงลงคอเลยขออภัยด้วยนะครับก็นี่ครับก็เริ่มเอพิโซดที่2นะครับก็ที่ผมไม่เริ่มเล่นใหม่ก็เป็นเพราะว่าขี้เกียจต้องมาเก็บพวกคอมโบอะไรเองนะไมโครเวฟนะครับก็ไว้เวฟของเวฟข้าวอะไรถ้าหิวก็เวฟกันได้นะครับถ้ามันเย็นแล้วทุยไม่แน่ใจนะรู้สึกไมโครเวฟน่าจะเป็นขึ้นไมโครวัวไปเรื่อยนะครับโอเคครับซึ่งตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วขอพยากรณ์ตุกนิดๆหน่อยนะครับ Welcome to San Michele District. Thank you for flying Air Sedova. ขอบคุณ Good hunting. ก็มีการเล่นกับไกด์ไกด์ล่ะต้องทำไงหรอกเพื่อนๆจะ Family Business น่าจะเป็นไอ้นี่นะพวกธุรกิจอะไรของผมนะครับเป้าหมายแรกคือคาริน ชาดูรินนะให้เข้าไปขโมยโค้ดเฉยๆเพราะคือใครอะถ้าเป็นกับโอเคครับจะไปหาเธอได้ยังไงเฮ้ยดูเฮียก็จะบอกสถานที่นะครับตอนนี้ซึ่งคืออะไรวะครับเชฟก็จะบอกให้เราตามหาเธอนะครับและนี่คือนิโอปารีสนะครับเราเนี่ยอยู่ในนิโอปารีสแล้วก็จะมีรถชนกันเล็กน้อยนะครับเฮ้ยมีหุ่นด้วยไหมทำให้มันดีไว้ไม่ลืมทำให้มันดีไว้ก็คนเมื่อวะเนี่ยใส่หูนะครับก็จากที่สังเกตเดินดีๆแล้วนี่ทุกคนก็จะมีข้างหลังเหมือนเราหมดนะครับSafe with their little comforts, while others live in suffering. ก็ข้างหลังนี่ก็คือความทรงจำของแต่ละคนนะครับตอนนี้ทั้งสองก็จะคุยกันเรื่องทั่วไปนะครับโอเคโดยคนที่วงการแล้วก็คือเอชนะเอชเราก็สัมสอนมากทุยที่ไม่ใช่เอชอันนี้แปลว่ายุคสมัยนะครับก็คือเราต้องมาทางนี้นะครับใช่ปะเอ้ยส่วนคนนี้นี่ใครหลายคนจะคุ้นๆนะครับก็จะออกมาตอนที่ปูเนื้อเรื่องครั้งแรกเลยนะครับไอ้คืนแรกอะไรของแม่งนั่นโอ้ยสายแล้วโอ้ยแม่งขอโทษด้วยมาดามเฮ้ยโอเคหรือเปล่าจะต้องเรียกไม่ต้องใช่ขึ้นปกติถ้าบอกอย่างนั้นก็ขอให้มีความสุขแล้วในประมาณนี้ในที่สุดมันก็แบบไอ้ทีกูรอมันตั้ง20นาทีด้วย
เป็นหุ่นนี่ก็ทางสั่นเหมือนกันนะครับโอเคไปแล้วครับไปแล้วเราก็ไปบ้างสิมันมีใครบ่นอะไรสักอย่างนะอะไรอ่ะ Is this your address, ma'am? Yes. นี่เป็นที่อยู่ของคุณได้เหรอแน่นอนฉันคิดว่าแน่นอน Thank you. ขอบคุณ At your service. If you're prone to intermittent memorial access, you should activate your odd compass before going out. Wait, looks like we have another one there. Miss, are you okay? You seem lost. It's her. The escape memory hunter.ยังไม่ได้ฮันเตอร์ทิ้งไปปาโทร17ลอกเอสเคปเซสเราเจอเธอแล้วเราเจอเธอแล้วเฮ้ยได้บูแล้วครับไม่ใช่ผู้รีเปอร์แต่เป็นอาหารนะครับอะไรนี่ก็คือแบบให้หลบไปนะครับเรื่องอะไรเออนี่อ่ะหลบได้อย่างนี้นะครับโอ้ยเอาเหรอซึ่งตอนหลบเนี่ยก็สามารถต่อคอมโบได้นะครับโอ้ยฉิบหายแล้วไม่ได้แดกหรอกครับซึ่งนะครับดูจากที่เลือดนะครับถ้าเราต่อคอมโบที่มีรูปสีส้มๆนี่เหลืองๆเนี่ยอัมพันเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดให้เรานะครับอุ้ยเดี๋ยวก่อนผมเพิ่มเลือดก่อนส่วนสีม่วงก็จะเป็นการเพิ่มเวลานะครับซึ่งตรงนี้ยังไม่มีไรเดอร์คิกแม่งเคฟโอเคครับซึ่ง power ตรงนี้ก็จะทำให้แรงขึ้นนะครับ overload เฮ้ยจะ overload อ่ะ overload อ่ะรู้สึก overload ผมจะไม่ได้ใส่คอมโบที่ทำให้มันดูแรงเลยนะครับแป๊บนึงก่อนนึงหลายคนอาจจะอยากเห็นแม่งก็ต้องตายตรงนี้ทำไงดีวะเฮ้ยสู้เหรอสู้แม่งเราจะทำเพื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดการใส่คอมโบนี้ก็จะตรงนี้ได้นะครับส่วนอเวอร์โหลดเนี่ยถ้าคุณอยากเห็นนะผมจะใส่ตรงนี้กันให้นะโอเคตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นโอเคหมัดคู่อย่างนี้นะครับส่วนเดี๋ยวอันนี้อ่ะครับมันออกไปนะครับเราก็จะมาเอาเหี้ยแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยใส่อะไรไปตรงไหนแล้ววะอันนี้ใช่กับอันนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็จะมาทำมันให้นะรอแป๊บหนึ่งกันรอแป๊บหนึ่งอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเริ่มมึนงงกับตัวแมปเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ก็จะเลือกท่าเอานะครับเราใส่ตรงนี้นี้ใส่นี้ดีกว่านะครับส่วนอันนี้ก็มาใส่อันนี้นะครับใจเย็นเด็กเฮ้ยนี้นะครับก็จะให้เราเลือกใส่เอาได้นะครับก็แต่ละอันก็จะมีแบบปลดล็อกก็ได้แล้วนะก็จะเน้นโอ้โหท่าดูท่ามันโอเคครับท่านี้ดูสวยกว่านะครับโอเคที่เหลือเราก็ค่อยว่ากันใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเผลอถอดอีกแล้วโอเคครับแล้วก็ออกครับที่เหลือคอมโบกันก็จะเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการนะครับส่วนนี้ที่ไหนวะที่นี่เหรอก็เอาเป็นว่าตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าคือของจะอยู่ไหนนะครับ Taking the high road, huh? Your instincts are coming back to you. Who were they? ซึ่งกูไม่รู้อยู่ไหนที่ไหนนี่ฟอร์มคนนั้นน่ะ Safe Force นะครับนี่ก็ Safe Force ก็คล้ายๆกับตำรวจนะนี่แถวนี้แหละแถวนี้เนี่ยมันกูอยู่ตรงนี้แหละPro นี่คืออะไรวะโปรนี่คืออะไรเนี่ยกล่องยาซึ่งมันทำอะไรไม่ได้ครับหลอกคนโง่เนี่ยพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยมาเห็นแล้วครับพาไปโรงพยาบาลเลยโอเคครับสำหรับคอมโบดุลแรงนะครับก็มาได้นะตรงนี้คอมโบดุลแรงแต่ทุกคนนี่ก็เป็นเหมือนท่าพิเศษนะครับซึ่งถ้าเกิดใช้เนี่ยนะครับ
กดนี่เนี่ยเพื่อใช้เนี่ยจะโหดร้ายมากครับซึ่งคือเราสามารถต่อยหรือเตะได้นะอย่างนี้ซึ่งศัตรูพวกนี้ก็ตายเลยทีเดียวเนี่ยครับมันเปราะบางมากอ้าวหมดแล้วอ่ะแป๊บนึงงั้นขอคอมโบเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดอ่ะโอเคครับแต่ทีนี้ก็มาดูคอมโบโหดกันดีกว่านะครับอ้าวแม่งตายเหอะเฉยๆเลยเฮ้ยกดไม่ติดขออภัยด้วยครับอ้าวแม่งตายแล้วเว้ยซึ่งตรงนั้นก็จะมีเวลานะเวลาพอสมควรเฮ้ย4ตัวนี่ครับโอเวอร์โหลดอย่างนี้นะครับแล้วก็ฟูดแม็กวูดแตกอะไรแล้วอะไรแล้วนะครับนะครับโอเวอร์โหลดอย่างนี้เราก็จะแต่โอเวอร์โหลดจะช่วยอะไรไม่ได้เลยรู้สึกนอกจากเพิ่ม EXP เนี่ยที่เหลือไม่ช่วยส้นตีเลยนะครับเริ่มเยอะแล้วครับไม่จำเป็นต้องเน้นโอเวอร์โหลดก็ได้นะครับตะกี้เดี๋ยวกระแทกอะไรครับแหวงโอเวอร์โหลดก็คือการอัดเมมโมรี่เข้าไปในสมองมากๆนะครับแหวงนะครับแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับความจริงกระท่าอื่นก็มีอุ้ยเอาเหรอถ้าโอเวอร์เลยเขาก็จะมีหลายๆท่าไหนครับเพื่อไม่ให้ดูมันไอ้นี่เกินไปเอาเหรอเอาเหรอซึ่งเราก็สามารถฆ่าจนฆ่าโดยไม่โอเวอร์เลยก็ได้ครับเตะให้แม่งสลบไปเลยก็ได้นะแบบนี้ก็จะหลับไปเลยเฮ้ยเลือดเหลือนิดเดียวเองเอ้าไม่ปิดละตรงนี้นะครับก็จะสอนให้เราให้รีบไปอย่างรวดเร็วนะครับก็คือถ้าเกิดเราตรงนี้มันคือหมุนได้อะมันจะหมุนได้นะเราเดินเข้าไปคนเอ้ยมันทำอะไรกับคุณยนต์วะคนก็จะวิ่งหนีไปนะครับกิ๊กแฟนตัวยงเลยแหละแฟนตัวใหญ่อ๋อที่เราจะเจอนะครับรู้สึกเป็นคนตัวใหญ่ชื่ออะไรกูจำไม่ได้เลยเป็นคนที่ยืนชอบเล่นเกมเนี่ยอันนี้เป็นไม่ได้หรอกนะครับประมาณนี้นะซึ่งเราก็อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็ดหรือเปล่านะเพราะว่าผมเล่นจบมาแล้วนะก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดีจากนี้ไปทางไหนต่อวะไม่รู้ก็กดลงนะครับแต่ความส่วนใหญ่ก็แป๊บเดียวก็จะเจอนะถ้าเกิดไม่รู้จริงๆก็จะขึ้นมาว่าให้กดลงนะมันจะบอกซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าอะไรวะจะเฮ้ยรูดลงหน่อยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่อันหนึ่งแต่ผมเก็บไปแล้วมันก็เลยไม่อยู่นะเก็บไปแล้วในตอนที่เคยเล่นก็จะไม่อยู่แล้วนะครับนี่ก็หลักๆแล้วมันก็จะพาเดินไปแบบปกตินะครับก็จะจบเอพิโซดหนึ่งหลังๆก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มยาวแล้วด้วยเนี่ยนั่นโอชาลีเชฟเรลนะครับMemorialis. Okay. Big Charlie and his grand schemes. Striving for utopia, but creating hell on the way. That damn Sensen network was his first stab, and look how that's turned out. ก็ให้ตามหาชาลีนะครับตรงไหนวะอยู่ไหนวะนี่นะครับหาชาลีแล้วก็เปลี่ยนให้ไปทำลายเมมโมไลซ์นะครับทั้งหมดไอ้พวกละครนะครับอย่างแรกก็ต้องไปหาภรรยาของเขาก่อนนะครับโอ้เพิ่งเปิดร้านด้วยครับซึ่งตรงนี้ถือว่าทำดีนะครับแบบว่าสุดยอดนะแต่กูเดินมากี่ทีก็ไม่เคยเปิด
นั่นคือชื่ออะไรวะ Bad Request นะครับจะเข้าไปเป็นเพื่อนเราเนี่ยไม่เชิงเพื่อนหรอกครับเอาเป็นแฟนเดี๋ยวจะอธิบายให้ทันทีกันคนบ้าชื่ออะไร Bad Request โอ้ยิ้มนี่ลิงI'm your biggest fan ฉันเป็นแฟนของเธอเลยขอบคุณ I'm already scouted aroundIt's not the first time I've been shopping. แรกที่เจอในเดือนนี้ I'm looking for the architect's offices. มองหาแบบเพื่อนกำลังตามหาที่นี่อ๋อทุกอย่างที่นี่ ideal path to avoid ทุกอย่างในความทรงจำของผมนี่แหละนะครับเธอคุณต้องเอาไป It's an incredible honor to get opened by the best, like having your autograph. เขาก็จะบ่นไปเรื่อยนะก็คือแต่คือประสบก็คือให้เราเอาไปนะสตีลเมมโมรี่ก็ขโมยไปแล้วซึ่งการขโมยเนี่ยแต่ละคนก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเท่าไหร่เนี่ยมันการขโมยทำได้เหรอได้ไปยังแน่นอนเอาล่ะตามอดีตของฉันไปแล้วก็จะบอกทุกอย่างแล้วกันเปิดแม่งปุ๊บซึ่งหลักตรงนี้เรายังไม่ได้เนี่ยแต่ยังไม่ได้เนี่ยแต่ยังไม่ได้ทันทีแต่เราได้แน่นอนครับเราได้โอเคครับอันนี้ก็จะบ่นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เอ้ยจับมือกูทำไมก็ขอบคุณมากที่เจอกันนะRemember you soon นะครับแหมไอ้นี่แม่งเหมือนเจอดาราเนี่ยเป็นแฟนเป็นเหมือนกับนะครับนี่ก็เหมือนการสอนนะครับเป็นการสอนเล็กน้อยเราไม่ต้องฟังก็ได้เนี่ยแล้วก็เดินตามมันไปYour sense and will overlay the space around the memories I have. Using your glove, you can synchronize with them. จะ synchronize ได้ระหว่างที่เขากำลังกดนะครับ I'll let you synchronize. We'll meet up on the other side. ซึ่งไอ้บ้านนี่แม่งเหมือนรู้อ่ะก็เลยสอนเราตลอดเลยโอเคถ้าทำแบบนี้นะครับคือกดเล็งแล้วกด2รัวๆแล้วก็จะเดินไปนะซึ่งเสร็จแล้วเราก็แค่มากดตรงนี้1ทีโอเคทีนี้ก็จะเปิดนะ Cache Memoryมันคืออะไรอีกวะนี่ก็ต้องสู้อย่างเลี่ยงไม่ได้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 เออเลี่ยงไม่ได้หรอครับเลี่ยงไม่ได้หรอกเลี่ยงไม่ได้หรอกโอ๊ยจะเอาอะเกียร์ตัวนี้คนนี้ก็สติลเมมโมรี่ไอโอเวอร์โหลดได้แล้วบีฟบอสลุตตาโม่หัวแตกเหมือนยิงปืนอัดหัวเลยครับเออเฮ้ยชะตาโชว์หลบไม่ได้มีอะไรเลยครับเออท่าอื่นๆก็มีเยอะแยะนะครับหลับเลยแค่ตบทีเดียวก็หลับแล้วนะครับนี่มันกระโหลกโอเคไปเฮ้ยทำไมกระตุกวะใจเย็นๆใจเย็นๆก็มีกระตุกบ้างเล็กน้อยเฮ้ยตรงนี้ก็จะใส่ความทรงจำอีกรอบกลับมาแล้วจะตามผู้นำอีกไหมเล่นตามผู้นำอีกไหมดูมันเป็นยังไงครับนั่นนิรินมองอะไรอ่ะนะฮะเสร็จแล้วไอ้นี่ก็จะลงมานะแล้วมันก็จะปีนขึ้นไปนะกดไปเลยกดไปเลยสังเกตว่ามันไม่มีเยลคือไอ้นี่ปีนขึ้นไปเนี่ยแล้วสะพานก็จะล่วงลงมานะครับนี่ก็จะนี่แล้วก็จะเกาะไอ้บ้านนี่มาก็จะรับน้ำหนักไม่ค่อยได้แล้วไม่ใช่ว่าเราน้ำหนักเยอะนะแต่คือมันถูกออกแบบมาให้ขนส่งน้ำหนักไม่เกินเท่านี้นะครับตรงนี้อย่าพึ่งนะครับเออว่าอย่าพึ่งกระโดดคือเคยขึ้นมาแล้วแม่งเกิดบั๊กหาอะไรไม่รู้นะนี่ครับสามารถวิ่งเล่นบนบอร์ดได้นะรู้สึกจะไม่ค่อยมีอะไรเนาะอะไรโดนนะมีอย่างนี้ด้วยก็จะมาเจอไอ้บ้านี่นะครับซึ่งเป็นเหมือนเครื่องตรวจจับนะถ้าโดนเจอมันจะทำอะไรเราไม่รู้แล้วเราก็จะตายทันทีนะทันทีเลยนะครับเยี่ยมฉันชื่อเดินหน้านะครับไม่ต้องถามคำถามอะไรนะครับโอเคตามไอ้บ้านี่ไปนะครับเวลาปีนี้กดปกตินะถ้าเกิดกดหกเนี่ยก็จะเร่งไวขึ้นซึ่งแต่ละความทรงจำของแต่ละคนก็จะบอกนะว่ามันจะตรวจจับตรงไหนความจำแต่ละคนนะแล้วก็อาศัยไม่แค่นี้อย่างแต่ละคนขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยววะเคียบปีนช้าจริงซูนิลินก็ไม่ได้อะกระโดดตรงนี้นะครับ
อ้าว God damn it That's not how to do it งั้นก็จะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับจะปีนขึ้นไปข้างบนต่ออ๋อขึ้นไปข้างบนตรงนั้นนี่เองเนี่ยแล้วก็ต้องไปมั่งสิครับเจ้าเจ้าอ้าวอื้อโอ้ยมึนหัวเครียดทำไมไม่ช่วยกูวะอยู่ฟิตเนสจริงไหมเนี่ยเครียดChristmas Murder. It's a compilation of my favorite records. Uncensored. With Christmas Murder. ครับแล้วก็มาข้างบนไม่มีอะไรแล้วครับเคยขึ้นไปแล้วก็ลงมาข้างล่างแทนนะครับไม่ไหวแล้วแป๊บนึงนะครับรู้สึกปวดท้องมากกลับมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ยโซมมาเลยทีเดียวตรงนี้นะครับนี่แหละครับคือชื่อเรียกว่า X คิด Xmas นะครับน่าจะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นพวกบ้าพลังเจ้าต่อสู้ดูจากท่ากันรู้เลยนะครับซึ่งตะกี้นิลินกับเอชก็จะคุยกันเล็กน้อยนะครับเรื่องไอ้หาเนี่ยเอ้ยเราปีนขึ้นนะเอ้ยอย่าพึ่งตายโอเคครับปีนขึ้นนั่นนะครับมันก็จะมาดักเราแล้วก็ส่งคนมารอรับแล้วก็เปิดตัวอย่างสมเกียรติเลยครับนะเก่งเหรอเก่งเหรอครับอุ้ยอุ้ยเหี้ยเอาไงวะจับปังไรเดอร์คิกแม่งเลยครับโอ้ซึ่งตรงนี้เฮ้ยเชียร์กบลงโอเคจะทำไม่ได้โดนแดดแล้วครับนี่เนี่ยแทนที่ผมคิดว่าถ้าเกิดการโอเวอร์โหลดเนี่ยน่าจะช่วยเรื่องขดไหมน่าจะช่วยเรื่องแบบถ้าสมมุติเราดึงเข้ามาแล้วเนี่ยน่าจะแบบได้เลือดมาบ้างอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่เลยครับมันคือ memory overload จริงๆครับคือเราอัดพลังใส่เขาเข้าไปนะครับอัดความทรงจำเข้าไปนะนี่ดึงแม่งโอ้หัวแตกหลับไปครับไกลหลับไปไกลหลับไปไกลหลับไปเฮ้ยกระแทกแม่งฮึดโป้หัวแตกเลยความจำมากแกไปพวกนี้ถ้าเกิดความจำมากโอเวอร์โหลดนี่ก็จะน่าสงสารอยู่เนี่ยครับเพราะว่าจะไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยเหยียบขาแม่งคือเขาจะความจำมากจนเกินไปจนเป็นบ้าเนี่ยครับโอเคครับAm I going to be climbing much longer? Tori Sharon loves to contemplate her creations from the balcony. Keep following bad requests, remembrance. ตามทางที่ Twilight Base บอกไปเฮ้ยเฮียให้ลงเฮียลงไปแล้วเฮ้ยมันบอกให้ลงครับมันกวนตีเนี่ยขออภัยเลยครับขออภัยไว้ตายเล่นๆก็โง่เลยบอกให้ลงก็เลยลงไปเลยถ้าเกิดเจอว่าเกมมันยากเกินไปเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อเลยว่าเปลี่ยนเกมระหว่างการคันได้นะครับจริงเหรอไหนครับไม่น่าจะอยู่ที่ออปชันนะเตะตัดปะไม่ใช่แหละก่อนนะ Channel to the Decade ก็ไม่ใช่อีกน่าจะอยู่ที่ออปชันอะไรครับนี่ไงเกมเซตติ้งแน่ๆเลยนี่ครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะโอเคได้ครับต้องปีนอีกครับเนี่ย Kaori Sheridan loves to contemplate her creations from her balcony. Keep following bad requests, remember. ไปตามที่ bad request เนี่ยไปตามที่ bad มันบอกนะครับไอ้เหี้ยแม่งเสือกขึ้นลงแต่แม่งกวนตีนเนี่ยเห็นไหมครับแม่งกวนตีนจริงๆนะโอเคครับงงเลยเฮ้ยปีขึ้นมาปิดประตูใส่แม่งจะได้ไม่เข้าทางบ้านกูโอเคครับไม่คิดจะเข้าหรอกครับเดี๋ยวเราเข้าไปนะครับสโลนนี่ดินผมว่าเป็นผู้หญิงที่สวยดีมันกูนอกเรื่องแล้ววะตรงนี้ก็เป็นอีกทีหนึ่งนะครับที่เราเจอเอ้ย
นี่ครับผมทำให้ดูไม่ใช่อะไรทำให้ดูเฉยโอเคมือมันลื่นเนี่ยแม่งเดินเข้าไปเฉยเลยหดหกเพื่อลิมิตอะไรสักอย่างนะโอเคครับค่อยๆเดินตามเข้าไปนะโอเคว่าเรารอดแล้วแหละครับส่วนเนี้ยก็จะมีของยังอยู่แล้วของยังอยู่ซึ่งนั่นหมายความง่ายๆว่าผมยังไม่ได้เก็บเฮ้ยกดอันไหนกดผิดโอเคครับจะเปิดประตูนะเลยเดินเข้ามาแล้วก็จะบอกนะว่าไอเนี่ยมันจะส่องขนาดนี้เลยนะแล้วก็จะกดชัตเตอร์ปิดลงนะชัตเตอร์มันก็จะอยู่แค่ในบ้านนะครับก็ส่องแค่ในบ้านแค่นี้นะตามความทรงจำนี่ก็จะแบบว่าเมื่อมันปิดชัตเตอร์แล้วเนี่ยมันก็จะกระโดดไปเลยไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะเห็นไหมไอ้เชี่ยแบดลีเกิร์ลแม่งกวนตีนโอเคครับแล้วก็มาถึงแล้วนะครับมันก็จะใกล้ถึงไอ้ตัวเอ็กคิดมัดแล้วใกล้ถึงแล้วนะครับเราเจอปัญหาใหญ่นะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับมาจะพังโอเวอร์โหลดแวะให้มันมึนๆเล่นนะครับโคหัวแตกไปท่าสวยไหมครับไม่ได้แดกหรอกครับตายเลย You should be close to your target now. แต่นะเธอใกล้ถึงก็หมายแล้วมีความทรงจำเลยในหัวเธอคนนั้นนะ The Neo Paris Global Renovation. I want to know the secrets of the San Michel Dam. The dam overlooking the district. Why? Let's just say คุยกันอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคโอเค Circulation of persons and goods. And goods. เยี่ยมแนบแหลมไปเลยเราใกล้จะถึงไอหานั่นจริงๆแล้วเนี่ยใกล้จะถึงแบบนี่อะไรเนี่ยใกล้จะถึงจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเลยอ่ะจริงๆอ่ะครับจริงๆนั่นเนี่ยครับเป้าหมายเราเนี่ยเจอเป้าหมายเสร็จแล้วเราก็ต้องไปสู้กับไอคิดเอ็กมัดด้วยนะครับดึงขโมยความทรงจำมานิดหน่อยนะกูพร้อมทำอะไรNo, not the dam. ไม่ That's strange. มันแปลกว่ะ It's really strange. มันโคตรแปลกเลยมองข้างล่างเนี่ยครับแล้วก็ขโมยความทรงจำของคนนี้ได้แล้วเนี่ยมองข้างล่างไม่เจอหรอกก็กูอยู่ข้างบนเนี่ย Did you get the security code? ได้ฉันได้คิวโค้ดยังส่งมาให้ฉันสิ Edge. Your bit rate's tumbling. มันนี่ไม่เฮียจริงนี่กระโดดข้ามได้เนี่ยครับรีบไปเลยเฮอร์รี่เลยครับเฮอร์รี่เลยไปที่ดาดฟ้านะครับเฮ้ยจะแม่งตกใจโอ้ยเฮียล่วงซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นระยะนะครับแล้วก็จับตาดูมันก่อนนะครับจับตาดูโอ้ยเฮียล่วงนะครับนี่ครับคือกดอะไรไม่รู้อ่ะของผมคือ6อ่ะก็คือตัวเล็งปืนน่าจะเป็นคลิกขวามั้งอ้าวรวยแล้วต้องใส่รีบไปหน่อยขออภัยนะครับโอเคครับก็ไปเลยเพื่อนแมวนะนี่แล้วก็รีบไปเลยครับก่อนที่มันจะหมุนก็จะเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็จะมาทางนี้นะครับแล้วก็ปีนขึ้นนะครับแป๊บเดียวเราก็จะถึงเรียกว่าอะไรวะก็จะถึงดาดฟ้าแล้วง่ายๆเนี่ยครับโอเคกระโดดลงไปได้เลยมั้ยช็อปกิ้งนะช็อปกิ้งมันอยู่ตรงไหนวะก็จำสถานที่นี้ไว้ให้ดีๆนะครับอยู่นั่นนั่นเองนะอยู่เนี้ยโอเคครับนี่ก็คือโอกาสบูสต์ซึ่งคือซ้ำตีอะไรก็ไม่รู้นะอาจจะเพิ่มความเร็วในการในนี่ก็ได้นี่ได้ใช่ไหม Edge, I need you.
I got around kids malware. Send me the codes. Hurry. ส่งโค้ดมาเดี๋ยวนี้โอเคกำลังส่งมันส่งกันยังไงวะเยี่ยมแล้วก็จะเจอคิดเอ็กมันแล้วนะครับตัวแม่งโคตรใหญ่ All these years and still choosing the losing side. แม่มีเอ็กซ์ฮาร์ดด้วยYou were one of the best memory hunters ever. Big girl. Maybe the best. But you took a different road. And boy, that got you. มีคนดูมึงป่ะเนี่ยอยากจะรู้จริงคือมันมีคนดูใช่ไหม Political ideals are so last millennium. You always waste so much saliva. Or is it just when you're on the air? You always have that cocky, loudmouth thing going for you.I'm gonna enjoy this. เดี๋ยวกูลงไปสู้ด้วย Time for the Christmas show. Christmas นะครับซึ่งเขาจะใช้คำว่า X นะเป็นอักษรย่ออะไรอ่ะก็มึงเทพอ่ะฮะก็เทพใช่ไหมไอ้นี่การต่อสู้ก็จะไม่ต่างอะไรจากBig Ripper นะครับคือไอ้ตัวบึกเนี่ยไอ้ตัวบึกในพวก Ripper ภาพมันซ่าๆไปเลยวะอ๋อใช่ครับคำเตือนนะครับไม่ควรเล่นเกมนี้เกิน2ชั่วโมงจริงๆครับไม่งั้นคุณจะรู้สึกเสียสายตามากนะครับโอเคสู้ไก่บ้านี้ไม่ใช่ว่าเปิดก่อนได้เปรียบนะครับแต่กูก็จะเปิดก่อนเนี่ยเพราะมันได้เปรียบอะไม่ได้แดกหรอกครับโอ้ยหน้าหันเนี่ยกาแตกแล้วกาแตกแล้วกาแตกแล้วเหรอกาแตกแล้วเหรอซึ่งไก่ตัวบึกนี่เราก็ต้องใช้แค่แฟรี่เท่านั้นนะครับโอ้ยถอยจนเราเซ่เลยโอ้โชว์ฟันทองหน่อย You earned a taste of kids hammers อะไรครับ It's time ถึงเวลาแล้วเพื่อเจอเดอะสแตมเมอร์หอยนี่นี่เองนะครับมันหนังรายการโชว์เลยรายการโชว์มันจะนี่นะมันก็จะพ่นอะไรมาเรื่อยนะครับไม่ได้แดกกูหรอกคอมโบที่เราต่อไปก็เพื่อไอ้จุดหน้าสะบัดลดไปหลอดหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆนะครับนี่ก็จะเพิ่มเลือดไปก่อนอุ้ยเหี้ยเอาไงวะกาแตกแล้วกาแตกแล้วเอ็กมัดอะคิดเอ็กมัดเอาอ้วนี่นี่แบบไม่เข้าเนื้อเลยครับโอ้ยอ้วจะตายห่าแล้วนี่คือถ้าช่วงเวลาที่กำลังจะตายหาเนี่ยโอ้ยจ้ะโอ้หลับเลยหลับเลยโอ้ขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ยากกับกูกากเองนะครับซึ่งถ้าชมต่อคอมโบนี้ได้เนี่ยก็จะอ๋อก็ดีนะที่เริ่มตรงสแปมเมอร์เลยเลยก็มีจุดเช็คพอยต์ให้นะครับก็เยี่ยมไปเลยนะครับเฮ้ยจ๊ะปล่อยไหมหน้าหันเลยอุ้ยเขี้ยเอาอ่ะโอ้ยเขี้ยนี่แม่งกวนตีนเนี่ยไม่อะไรหรอกโอ้ยอะไรวะเอาเหรอตอนนี้ก็เริ่มเพิ่มเลือดก่อนครับเกือบไปอุ้ยเหี้ยคลิปก็คลิปพ่อคลิปแม่อุ้ยน่าสะบัดเลยทีเดียวให้เรารีบใช้เทนเซนแบรี่นะครับ
มันตรงหน้าตรงหน้ารอดไหมโอ้โหรอดด้วยครับนี่สโลโมชั่นเลยทีเดียวกาดแตกไปแตกไปเอาเหรอเอาเหรอจะเอาเหรอครับจะเอาเหรอครับจะเอาเหรอเฉียดไปนิดเดียวนะครับเฮ้ยเฮ้ยท่าหลบของเกมนี้ผมชอบมากครับโอ้ยเสือโซนิกแย่แล้วครับไม่ได้แดกนะครับไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกเฮ้ยYou like that? อาจจะเฮ้ยไม่ได้แดกกูหรอกครับนี่เนี่ยเลือดเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรเลยครับอุ้ยเหี้ยเดี๋ยวค่อยแล้วกันตอนนี้แล้วครับแฟรี่แฟรี่แปลว่านางฟ้านะรู้สึกเขาใส่หน้าหงายโอ้ยเซเลยสู้เด็กผู้หญิงไม่ได้อะตัวเล็กโอ้ยโอ้ย Well done big girl เยี่ยมเลยใหญ่ที่จ๋าประมาณนี้นะผมปากแล้วสู้เนี่ยได้เลยครับถึงเวลาตายแล้วแข่งเหมือนกับเป็นเด็กเลยครับไอ้เจ้าไอ้ตัวนี้มีระเบิดด้วยนะครับนี่ก็จะมีระเบิดนะครับมีระเบิดนะครับTake my gift. How'd you like that Christmas? You like that? โอ้ยแม่งเต็มเต็มหน้าเลยโอ้ยมึงเอาเหรออุ้ยหน้าสะบัดโอ้เดี๋ยวคุณหลบเลยนะกำลังจะตายเลยครับซึ่งไม่ต้องห่วงครับจบไอ้บ้าเนี่ยแล้วก็จบชาร์เตอร์2แล้วครับก็ต้องมีการมูฟเมนต์เล็กน้อยนะครับเฮ้ยจะทำโชว์อะโชว์ละเพิ่มเลือดหน่อยแล้วกันไม่เจอเกือบไปครับเกือบไปไม่ได้แดกหรอกครับไม่ได้แดกกูหรอกครับไม่ได้แหลกกูหรอกครับไม่ได้แดกกูหรอกจะเฮ้ยไม่ได้กินหรอกครับวายโดนระเบิดตัวเองแล้วเอาไงเอาไงฮะมึงจะเอาไงอ่ะหน้าสะบัดเลยเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอตบหน่อยครับตบหน่อยสกิดสกิดที่สักซึ่งตอนนี้เราก็ได้แฟรี่ไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องไปสนใจไปแล้วที่ผมทำไปตะกี้นี่เพื่อไอ้นี่ล้วนๆเลยนะครับเรียกว่าอะไรวะเลือดล้วนๆเลยไม่ได้แดกครับเอาเจ้าตูมสองตูมเลยเพิ่มเลือดหน่อยครับโอ้ยหน้าหันหน้าสะบัดอะหน้าสะบัดอะตบ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 อัปเปอร์คัทเสยหนึ่งทีแล้วก็นี่ท่าสวยไหมล่ะครับโอ้เหี้ยเอาไงวะเอาไงวะเอาไงวะตบ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 ก็ใช้แฟรี่เลยแดดแฟรี่ท่ามันสวยจริงๆครับตบไม่เอาได้เวลาเทอร์มิเนตเลยครับ
เอ้าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยจะได้กดผิดเออไอ้สัตว์เฮ้ยจะหืมจะเอาถ้าต้องโชว์ลีลาอุ้ยเฮียการหลบมันผิดพลาดไปหน่อยครับไม่ได้กินหรอกครับนี่แน่หลบโอ้ยเฮียเอาไงวะเอาไงวะโอ้ยส้นตีนเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วตอนนี้ก็ได้แฟรี่เลยครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไปใช้แฟรี่ไปเลยตอนนี้ก็ต้องสังเกตให้ดีๆนะว่ามันขึ้นอะไรก็กดให้ถูกเมื่อกี้กดพลาดนะครับเดี๋ยวรีบไปหน่อยอาจจะดอทหลบนะครับอื้อสเตตสไลด์มานี่เหนื่อยเนี่ยโอเคเด็กน้อยถึงเวลาแล้วกูเหนื่อยเนี่ยคนเล่นยังเหนื่อยเองเลยตอนนี้ไม่ใช่ต่อหน้าเป็นแฟนของฉันโอ้ยเราปานีไม่ได้เหรอครับไม่ๆเดี๋ยวๆเราคือได้ให้เธออุ๊เตะแม่งดูนะครับแหวะหลับไปเราก็ได้อาวุธใหม่นะไม่ใช่อาวุธใหม่นะครับเป็นลูกเล่นใหม่นะครับแต่สวยงามกว่าเดิมหน่อยนะครับคือสังเกตนะครับรู้สึกว่านิรินเนี่ยรู้สึกอาจจะมีเหมือนมีต้นแบบมาจากโอมาชูในคิวที่ข่าวนะมือขวาสามารถดึงจิตใจกับของคนอื่นมาเป็นอาวุธได้แล้วรู้สึกคล้ายกันมากเลยนะครับคล้ายกันหน่อยๆนะครับไม่ได้คล้ายกันขนาดนั้นแล้วตอนนี้เขาก็จะมีให้เราลองอาวุธใหม่นิรินขอบคุณสำหรับโค้ดนะที่ส่งมาให้ตอนนี้เราก็ได้แล้วถึงเวลาที่ต้องออกจากสลัม404แล้วนะครับก็นี่ก็จะมีแบบเรียกว่าวุฒิใหม่นะครับก่อนหนึ่งเราก็ปลดล็อกอะไรได้แล้วนะครับสิ่งที่ปลดล็อกก็จะเป็นท่าหมัดนะครับท่าหมัดท่ามันคือหมัดนะครับควงสวิงซะนี่ก็แล้วก็ใช้ไปเลยครับแล้วก็ท่านี้ด้วยครับแม่งสวยงามเชียวซึ่งเหมือนเป็นแต่ถ้าแบบไอ้สีม่วงนะครับสีบอกสอนกันเลยนะสีม่วงคือการเร่งเวลาที่เราใช้พวกแฟรี่อะไรแบบนี้มันจะเร่งให้เราแบบเวลาสามารถใช้ได้เร็วขึ้นสีที่เป็นรูปกาชาดเนี่ยครับก็จะบวกเลือดให้ส่วนรูปแดงๆก็จะเป็นการโจมตีอย่างหนักสีฟ้านี่ยังไม่รู้จริงๆครับแบบไม่อาจรู้ได้เนี่ยก็จะเร่งนะเร่งนะแล้วก็กดยิงนะครับก็แค่นิดๆหน่อยๆเนี่ยครับผ่านไปเจออันไหนเร่งแล้วก็ยิงไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอ่ะ3อันเองอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็เปิดประตูได้นะครับใช้เปิดประตูได้ฉันชื่อนิรินถึงเวลาที่เธอต้องจำฉันละ Remember me ครับนี่หน้าจอแตกเลยส้นตีนเธอโหดร้ายจริงโอเคครับก็จบChapter 2 ตรงนี้นะครับซึ่งในเนี่ยเราไม่สามารถจะตัดได้นะสุดท้ายชัปเตอร์นี้นะครับเราก็จบกันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ชัปเตอร์หน้านะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชม